ทานผู้ชมครับหนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจนก,กระทั่งถึงสามสบเมษายน,ายนรอบหน้าสี่เดือนค่าไฟเราแจ้งไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่ากรรมการกำกับกิจการพลังงานเขามีมติแบ่งเป็นสองอัตราอัตราแรกบ้านอยู่อาศัยตนบ้านอยู่อาศัยนี่ก็แปลว่ามีมันมีวงเล็บตอนที่เป็นข่าวทีแรกเห็นไหมคิดราคาปัจจุบัน4บาทเจสตางค์ต่ตอหนว่วยซึ่ง กระเป๋าฉีกแล้วนะบางคนของวดที่แล้วขึ้นมาแล้วอะแพงที่สุดใังวัติการาผู้ใช้ประาไฟฟ้าประเภทอื่นเช่นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมไปเลย5า้าบาทหกสตางค์ต่อหน่วยคิดเป็นยี่ิบเป็นต์นิดๆขึ้นมา2 0่เซนั่นคำถามก็คือหลายท่านประการที่หนึ่งบ้านอยู่อาศัยแล้วไปวงเล็บว่าใช้ไฟไม่เกิน500อหน่วยอย่างบ้านผมห้าหน่วย อย่างนี้เป็นต้นผมต้องไปใช้อัตราห้าบาทสอสิบเ้าไหมหรือจะสี่บาทเจ็ดสำตอบเมื่อวานนี้ท่านเลขาธิการก็กพสำนักง,งานกำกับกิจการพลังงานคมกริตันตะวันนิตยืนยันครับผู้ชมฮะว่าใช้จะต่ำกว่าห้าร้อหรือเกินกว่าห้ารถ้ามาขอไฟเป็นบ้านอยู่อาศัย ก็4บาท72คือขึ้นอยู่กับว่าตอนไปขอใช้ไฟอะค่ะขอใช้ไฟประเภทไหนถ้าเป็นประเภทที่1หมวดบ้านอยู่อาศัยจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมตึกแถวบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมหรืออะไรก็ตามที่ขอเป็นประเภทนี้เป็นประเภทอยู่อาศัยถือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟบ้านก็จะเป็นค่าไฟเดิมนะคะ4บาท72สตางค์ต่อเกิน500ก็4บาทก็เท่าเดิมไอ้ประเภทอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างและอาจจะเป็นบ้านอยู่อาศัย แต่เ,เราไปขึ้นไปเป็นอย่างอื่นใชก็โดน5บาท69นะใช่ค่ะคือประเภททุกอย่างที่นอกเหนือจากอยู่อาศัยอะค่ะอย่างเช่นประเภทที่2กิจการขนาดเล็กประเภทที่3กิจการขนาดกลางประเภทที่4ขนาดใหญ่หรือไล่ไปนะคะกิจการเฉพาะอย่างองค์กรไม่แสแวงหากําไรสูบน้ําเพื่อการเกษตรหรือกระทั่งประเภทสุดท้ายประเภทที่8ไฟฟ้าชั่วคราวท่านผู้ชมเนี่ยขวามือองขวามือมี8ประเภทเฉพาะประเภทที่ 4, 72, ท1 4สบาทเจสงตาางใช่ค่ะ ที่เหลือทั้งหมด5้าบาทหกสตางค์ต่อหน่วยถือว่าขึ้นมา20.5เปอร์เซ็นต์ชมนะเพื่อการเกษตรด้วยก็ด้วยค่ะท่านผู้ชมนั่นแปลว่าตอนที่ท่านไปขอมิเตอร์ท่านขอไว้แบบไหนอือย่างเช่นผมอาจจะเป็นบ้านเาวเฮ้าส์นะ,ะแต่ผมดันตอนนั้นเออคิดจะทำออฟฟิศไปขายไว้แบบกิจการขนาดเล็กไปขอขอมิเตอร์ โดน5บาทห9เนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะอย่างกรณีที่สมมติว่าเป็นตึกแถวอะ่ะเป็นตึกแถวแล้วข้างล่างเปิดร้านขายของข้างบนอยู่อาศัยเองก็แล้วแต่ขอใช่ขึ้นอยู่กับว่าขอประเภทไหนสมมติขอเป็นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะได้ราคาเดิม4บาท72สตางค์ต่อหน่วยแต่ถ้าไปจดขอเป็นการประกอบธุรกิจกิจการขนาดเล็กขนาดกลางก็จะขึ้นมา20.5%อยู่ที่5บาท69สสตางค์ต่อหน่วยแล้วแต่ว่าท่านไปจดทะเบียนตั้งแต่แรกเลย ตั้งแต่ตอนขอไฟตอนแรกเลยค่ะก็เกษตรกรเนี่ยสำคัญคือผมคิดว่าชาวนาบางคนชาวสวนบางท่านอาจจะคิดว่าอุ้ยเราไปจดเอาไว้แบบเกษตรดีกว่าถึงเวลามีมาตรการอะไรเราเวียน้นเป็นเกษตรกรนะปรากฏว่าไอ้ที่ไปจดไม่เป็บ้านอยู่อาศัยตั้งกระท่อมบ้านอยู่ในที่นาที่สวน ถ้าจดเป็นบ้านอยู่อาศัย4บาท72บงังเอิญไปจดเป็นทำสวนห้าบาท69สนะิบเเพราะอยู่ในกลุ่มประเภทเดินใช่ไหมตนใช่ค่ะมันมีประเภทที่เขียนชัดเจนเลยนะคะเมื่อกี้ค่ะประเภทที่7สูบน้ําเพื่อการเกษตรจะได้ขอประเภทนี้ไว้ก็5บาท69สตางค์ขอให้รับทราบตรงนี้ตรงกันและประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ถึงขั้นที่สภาสกกรรแบบประเทศไทยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คนเกรียงไกรเทียนนุกกลประธานสภา,ามาพูดถึงมาตรการ ค่าไฟที่ออกมาลักษณะก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังไปเมื่อวานมองดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าภาคอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นๆต้องมารับภาระช่วยพลอยอาศัยบ้านอยู่อาศัยด้วยนะ,ะเพราะเขาคิดค่ากา๊าซหรือแหล่งพลังงานที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยไปให้บ้านอยู่อาศัยก่อนถูกก็คือเอกาก๊าซที่เป็นแหล่งพลังงานที่ถูกเนี่ยคะ่ะให้บ้านอยู่อาศัยไปให้บ้านอยู่อาศัยก่อนไอที่ไม่ถูกคือแพงกว่าเอาไปให้กลุ่มอื่นใช่ค่ะ คุณเกรียงไกรเมื่อวานนี้บอกเลยนะครับผู้ชมครับว่าผลที่ได้รับกลายเป็นของข,องขวัญปีใหม่รัฐบาลตัดสินใจแบบนี้ก็เตรียมรับผลที่จะตามมาก็แล้วกันโดยที่ผลที่ตามมาประเทศที่หนึ่งประการที่1สินค้าขึ้นราคาแน่ๆห้าถึงสิเปอร์เซ็นต์และเงินเฟ้อจะขึ้นแน่ๆอันเนื่อนนงมาจากราคาสินค้าเพราะต้นทุนกรารผลิตท,ทุกอย่างมันจะเพิ่มตามค่าไฟที่เพิ่มขึ้น ส่งผลก่อค่าของชีพประชาชนเตรียมตัวประกรันที่1ประกรันที่2เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคุณเกรียงไกรเนี่ยบอกถึงขนาดว่าค่าไฟเป็นต้นทุนสําคัญต่างชาติเขาติดตามข่าวนี้เดิมคิดว่าขึ้นเล็กน้อยที่ไหนได้กลายเป็นว่าเขาจะไม่มาลงทุนอย่างที่เขาเตรียมการกันเอาไว้ที่คิดว่าจะย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย คุณเกรียงไกรประธานสภาอุตบอกเขาไม่มาแน่บอกล่าสุดได้ยินละมีหลายอุตสาหกรรมที่เตรียมมาลงทุนเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักในการผลิตคงตัดสินใจได้เลยแหละหลังจากได้ยินข่าวนี้โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามซึ่งค่าไฟของเวียดนามเนี่ย 2, สบาทแปสตางค์ต่ตอหนว่วยส่วนไทยเนี่ย 4, สบาทเจสสงตางค์ต่อหน่วยนี่ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ถึงงวดหน้าด้วยแล้วพอหนึ่งมกรากลายเป็น5้าบาทหกแล้วคุณเกรียงไกรย,ยังบอกได้ข่าวว่าหลังเมษามจะอีกอดอกหนึ่งอีกน แล้วก็บอกคนแกงกายเนี่ยบอกนะครับว่าทุกประเทศทั่วโลกกำลังต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อเขาพยายามกดเงินเฟ้อลงกันทั้งนั้นแต่ไทยกลับไปเพิ่มค่าไฟซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทําให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงเงินเฟ้อที่มีอยู่แล้วก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นขณะที่รายได้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ยกโมเดลของเวียดนามเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยอันนี้สภาอุดนะไม่ใช่ผมนะค่ะปี 66, 66คือปีนะ้าเวียดนามประกาศนโยบายยืนราคาค่าไฟที่สองบาทแปดสิบแปด ่อหน่วยให้กับอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมแข่งขันได้ส่งออกดีโดยปรับขึ้นค่าไฟของครัวเรือน3.4เเแทนคือเวียดนามเขาอยากจะส่งสัญญาณถึงครัวเรือนให้ประหยัดพลังงานแต่ไทยกลับมีนโยบายตรงกันข้ามคือให้ภาคอุตสาหกรรมคุณเกรงไกลใช้คำว่าแบกรับภาระค่าไฟของครัวเรือนอซึ่งความเป็นจริงค่าไฟฟ้าควรเป็นภาระของภาครัฐเองท่านผู้ชมแปลว่าคุณเกรงไกลสภาอุดเนี่ยบอก เวียดนามเขาให้อุตสาหกรรมใช้ถูกใช่ค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนกดเงินเฟ้อแล้วก็ให้ส่งออกแข่งขันได้ดีเปรียบเทียบขนาดที่โคเรือนใช้แพงกว่าเพื่อจะได้ประหยัดคบ้านเราโคเรียนถูกอุตสาหกรรมอื่นๆพแพงกว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองเดี๋ยวรอดูเห็นว <uh ่าพยายามจะไปอ้อนวอนอ้อนวอนขอให้พิจารณาใหม่หรือยังไงเห็นบอกจะขอเข้าพบท่านนายกด่วนด้วยนะคะเหมือนอาทิตย์หน้าอาจจะได้เข้า